พาไปดูหน่อยเขาแชร์กันในโลกโซเชียลทำไมอ่ะเลสเกาเขาบอกอยากสวดอย่าสวดปกติสวดได้งงแต่อย่าสวดแบบนี้แบบไหนฟังแล้วแบบผมยังสวดไม่ได้เลยเอาคุณผู้ชมลองดูตาพุทธกิ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 ตเราก็พยายามทำตามนะก็ทำไม่ได้อยู่ดีคือถ้าสวดแล้วมันเป็นสวดแบบบทแปลกๆยังพอเข้าใจได้แต่ว่าสวดนอกจากแปลกแล้วเขายังมีวัตถุประสงค์ที่แปลกด้วยคือเขาบอกมันเหมือนฟอกจิตได้อ่ะเหรอเออคือสวดปุ๊บฟอกจิตให้มันสะอาดอย่างเงี้ยเหรออ๋อสะอาดเออสะอาดเลยงงไหมล่ะเราก็คิดว่าฟอกให้ขาวคือแล้วเขาบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งก็แล้วกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เลสกาวเอามาโพสต์เอาไว้ใน X เนื่องจากว่าลูกเพจเนี่ยเขาบอกช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะมีพระสอนฟอกจิตแล้วให้สวดแบบนี้คือที่บ้านเนี่ยเลื่อมใสมากบ้านของคนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะสวดตามทุกวันแบบนี้ฮะแล้วแม่เนี่ยมาท่องอะไรแปลกๆชวนเข้าวัดปกติไม่เข้าอรหังสัมมาไม่สวดชอบสวดแบบอะไรแบบนี้เขาก็เลยขอความช่วยเหลือมาเราก็ไปตรวจสอบที่จังหวัดสุรินทร์ปรากฏว่าเขาคือด้วยความที่เป็นพื้นที่เอกชนนะเขาก็ขอความร่วมมือคือไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์หรือถ่ายภาพแต่ก็ให้ข้อมูลว่าก็มีการทำเรื่องของพิธีพุทธเนี่ยแหละฮะมีการทำบงทำบุญอะไรกันตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ไม่ได้แบบหลอกลวงก็ต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในศีลในธรรมและจิตใจจะได้สะอาดขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่านักข่าวบอกแบบนี้มันก็จะมีความแปลกสักนิดนึงตรงที่ถ้าเป็นแม่ชีเขาจะมีชุดสีเขียวซึ่งปกติเราจะไม่เห็นแต่เขาก็บอกว่าอ๋อมันก็เป็นภิกษุณีเหมือนพุทธังพุทธการรวมไปถึงยังมีอีกหลายเรื่องที่ดูแปลกแปลกแปลกจริงแปลกซึ่งแปลกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านก็บอกว่าไอ้ความแปลกแบบนี้เขาทำมาเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างให้มันเป็นกระแสออกนอกแนวทำวินัยไปเพราะถ้ามันตามแนวทำวินัยเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าก็เห็นธรรมดาทั่วไปเนี่ยพอมีความแปลกปั๊บมันได้กระแสแล้วท่านบอกเลยศาสนาพุทธไม่มีบทสวดแบบนี้อ๋อเหรออย่าไปทำอะไรที่เป็นการตัดทอนวินัยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเป็นเนื้องอกร้ายในพระพุทธศาสนาสร้างบรรยากาศให้มันแรงขลังและศักดิ์สิทธิ์พวกจะกระเดียดไปทางสายมูนิดๆการมีว้าวๆๆๆนี่มันเป็นเรื่องที่อะไรเรียนแบบเอ็กโคหรืออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่จับประเด็นอะไรไม่ได้ความสงบแทบจะไม่มีถ้าสวดก็สวดไปตามที่เขาสวดกันทั่วไปนั่นแหละดีอยู่แล้วอย่าคิดอะไรให้มันคิดนอกกรอบเลยมันนอกแนวนอกธรรมนอกวินัยไปเพราะนั้นอย่าทำอะไรที่สร้างบรรยากาศและให้มันแปลกกว่าคนอื่นถ้าทำเหมือนคนอื่นมันจะไม่ดังนึงไงนั่นก็ขอให้รักษาแนวเดิมเอาไว้ที่เขาสวดกันมาอยู่กับร่องกับรอยนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์พยอมพยายามจะบอกนะร่องรอยที่ว่าก็คือร่องรอยตามหลักศาสนาพุทธขอบคุณนะคะนี่เกือบจะสวดตามละ